ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจแต่ว่าเป็นพรรคที่ทำงานเพื่ ทางด้านของการบ้านการเมืองเพื่อประชาชนอย่างซื่อสัตย์แล้วก็สุจริตด้วยค่ะย้ำนะฮะว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจนะฮะส่งสัญญาไปถึงพรรคไหนก็ไม่รู้นะครับจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่านะฮะก็ทางรวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันว่าผมไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจเรามาเพื่อสานต่อแล้วก็สร้างรากฐานทางการเมืองแล้วก็เดินขับเคลื่อนทางการเมืองต่อนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีโพจากนิดาโพเปิดเผยออกมานะครับเขาไปทำกรุ๊ปปิ้งภายในเฉพาะภาคไปพื้นที่ภาคใต้นะครับสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนคนใต้กลุ่มตัวอย่าง 2,001 ตัวอย่างนะครับแต่ว่ากระจายสำรวจไปตั้งแต่ชุมพรระนองสุราษฎร์พังงากระบี่ภูเก็ตโอ้โห 2,000 ตัวอย่างพี่ก็ครอบคลุมไปทั้งภาคใต้มันไม่รู้จะครอบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยนะฮะเอาละในเขาอุตส่าห์ทำมาก็ลองดูว่าแนวคิดของคนประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับ 2,000 คนในพื้นที่ภาคใต้เขามองอย่างไรคำถามบุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้คือใครคะแนนเสียงเทออกมาเนี่ยอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 23.94% โอ้ถัดมาอุ๊งอิงฮะยังมีเพื่อไทยมา 13 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหนี่ 2,000 ตัวอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับถัดมาอันดับ3ยังหาคนไม่ได้อันดับ4คุณพิธานะครับโอ้โห 11 เลย 11.24% คือปกติเราก็หมายมั่นเราคิดว่าเอ๊ะประชาธิปัตย์นะครับหรือว่าพลังประชารัฐน่าจะมาแต่ว่าคุณจุลินอยู่อันดับที่6นะฮะอยู่ที่ 5.95 มีคุณกรมีคุณหญิงสุดารัตน์มีคุณอนุทินอ้าวอันนี้คือ 2,000 กว่าตัวอย่างนะฮะจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จอย่างไรครอบเวอร์หรือเปล่าก็ไปว่ากันอีกทีพอไปดูว่าแล้วสสล่ะแบบพรรคการเมืองที่คุณจะเลือกสสแบบแบ่งเขตเป็นอย่างไรสสแบบบัญชีรายชื่อเป็นอย่างไรสสเขตปรากฏว่าคนภาคใต้เนี่ยนะฮะยังไงก็หัวจิตหัวใจก็ประชาธิปัตย์เทให้ประชาธิปัตย์ไป 27.49% นะครับอันนี้แบบแบ่งเขตนะฮะถัดมาก็คือเพื่อไทย 14.94% เลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมานี่เพื่อไทยไม่ได้เลยนะฮะครั้งรู้สึกว่าปี62เนี่ยไม่ได้พื้นที่ภาคใต้เลยใช่ไม่ได้พื้นที่ภาคใต้ตอนนั้นนะฮะค่ะโอ้โหแต่นี่เทใจมาถึงขนาดได้ 14% เลยนะครับพลังประชารัฐและยังไม่ตัดสินใจอยู่ที่ 12%ก้าวไกล 11% ภูมิใจไทยได้ 7% นะฮะถัดมาถ้าเลือกแบบบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เป็นอย่างไรก็เลือกประชาธิปัตย์อยู่ที่ 27.64 2 อันนี้ล้อกันนะฮะอันนี้คือตรงกันคนเลือกเนี่ยเลือกหมวดเนี้ยเนี่ยเทใจให้กับประชาธิปัตย์เลยนะครับแต่สังเกตว่าคนที่เป็นนายกเนี่ยเขากลับไปเลือกคุณจรินทร์นะยังไปเลือกลุงตู่เอ๊ะมันยังไงนะฮะอันนี้ก็ว่ากันในเรื่องของคะแนนผลโพลนะครับซึ่งพอผลโพลออกมาแบบนี้นะฮะทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์บุญยมณีก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าวันนี้ขอบคุณนิดาโพขอบคุณพี่น้องคนใต้เลยนะว่ายังเทใจและก็ยังเลือกคนที่ใช่เลือกพรรคที่ชอบของคนใต้อยู่นะครับและก็มีการเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยนะแบบเขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยไปถึง 27% นะครับก็ประชาธิปัตย์นี่เป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานผลงานที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องของการสร้างคนเรื่องด้านการศึกษานโยบายเรียนฟรีโครงการนมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนด้านสาธารณสุขนะครับประชาธิปัตย์ก็ผลักดันมาโดยตลอด